สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวการใช้งานเจ้า Loop Switching Control นะครับLoop Switching Control เนี่ยก็คือหน้าที่ของมันก็คือเอาไว้ควบคุมการใช้งานเอฟเฟกต์ที่เราจะใช้คือข้อดีก็คือข้อได้ประโยชน์ก็คือเวลาเราใช้งานบน VP เนี่ยเวลาที่เราต้องการแบบเปิดปิดเอฟเฟกต์หลายๆก้อนในเวลารวดเร็วเวลาที่เราอาจจะเปลี่ยนซาวด์ในเพลงอะไรเงี้ยก็คือเราไม่ต้องเหยียบแบบหลายทีอาจจะบางทีอาจจะต้องเหยียบถึง3-4ทีอะไรเงี้ยแต่คือเจ้าตัวนี้คือเหยียบทีเดียวก็คือจะเปิดการใช้งานเอฟเฟกต์ที่เราเลือกไว้หน้าที่ของมันนะครับก็คือเปิดควบคุมการใช้งานเอฟเฟกต์โดยที่เราจะสามารถเลือกได้ว่าแชนเนลนี้เราจะเปิดการใช้งานเอฟเฟกต์ก้อนไหนบ้างโดยที่จะมีไฟสีฟ้าเนี่ยจะแสดงสถานะเอฟเฟกต์ที่เปิดใช้งานไฟสีแดงก็คือแสดงชแนลที่เราเลือกใช้งานมีไลน์อินพุตจากกีตาร์แล้วก็เอาพุตออกไปแอมป์ใช้ไฟเลี้ยงวงจรควบคุมตัวนี้9โวลต์นะครับปกติเจ้าตัวนี้ใช้งานยังไงครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างชแนลแรกเนี่ยชแนลแรกก็คือขวามือล่างที่ผมตั้งไว้ตามที่ผมถนัดเจ้าตัวนี้คือแล้วแต่นะครับว่าเราจะเรียงจากเราจะเรียงชแนลไหนยังไงก็ได้คือบางคนชแนลนี้อาจจะเป็นเสียงคีนอันนี้อาจจะเป็นเสียงแตกอันนี้จะเป็นโซโล่อะไรงี้ก็ได้ครับตามแต่ถนัดคือเราไม่ฟิกว่าเฮ้ยจะต้องเรียงซ้ายมาขวาขวามาซ้ายบนมาล่างอะไรงี้ไม่จำเป็นครับอันนี้ตามที่เราถนัดแต่ว่าเอฟเฟกต์ก็คือเราก็ต้องต่อเรียงปกตินะครับอย่างก็คือรูนี้คือจะมีเซตรีเทิร์นเป็นของเอฟเฟกต์ก้อนที่1เขาก็จะมีเขียนไว้ข้างเลยครับบอกของก้อนที่1ก้อนที่2ของผมก็จะเป็นคีนบูสต์ข้อที่3ก็จะเป็นคอรัสข้อที่4ก็เป็นดีเลย์เดี๋ยวมาดูตัวอย่างชแนลแรกครับชแนลแรกเนี่ยผมจะเปิดใช้งานคอรัสกับดีเลย์ไว้เป็นเสียงคลีนนะครับเอาไว้เล่นพวกเวลาเกาเสียงพวกพิกกิ้งเบาๆหรือว่า power chord เอ้ยไม่ใช่เสียงตีคอร์ดนะเสียงคลีนครับประมาณนี้ครับต่อไปชแนลที่2ก็จะเป็นเสียง distortion คือเอาไว้เล่นพวกตีพวก power chord ตัวนี้เปิดการใช้งานเอฟเฟกต์ไงเดี๋ยวผมเอากล้องให้ดูใกล้ๆแป๊บนึงครับลืมอธิบายนี่ครับโดยที่นี่ครับแต่ละ channel เนี่ยจะมี dip switch 1ชุดใน dip switch 1ชุดก็จะมีสวิตช์เล็กๆ4ตัวนี่ครับอย่าง channel นี้channel ที่2ด้านล่างซ้ายมือที่ผมเปิดใช้งานไว้เป็นเสียง power chord ก็คือเปิดการใช้งานเห็นไหมครับ dip switchอันล่างซ้ายคือจะเปิดการใช้งานดันสวิตช์อันแรกไว้ก็คือเปิดใช้งานของเอฟเฟกต์ตัวแรกก็คือนี่ครับ distortion เมื่อกี้ channel แรกที่เป็นเสียง clean อันนี้ไม่ได้เปิดใช้งานไว้ channel แรกที่เป็นเสียง clean ด้านล่างขวามือผมก็จะเปิดการใช้งาน2ตัวสุดท้ายไว้ก็คือเป็นตัวที่3ตัวที่4ก็คือเป็นคอรัสกับดีเลย์นะครับประมาณนี้นี่ครับจะมี dip สวิตช์ทั้งหมด4ชุด4 channel dip switch ก็4ตัว dip switch เล็กๆก็คือควบคุมเอฟเฟกต์4ก้อนแต่ละก้อนก็จะเปิดการใช้งานอันไหนบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อสำหรับ channel ที่3ผมก็จะเปิดการใช้งานเสียง distortion เสียง clean boost เสียง delay อันนี้ก็จะไว้โซโล่นะครับก็คือเสียงก็จะดังขึ้นมาหน่อยแล้วก็จะมีหางเสียงนี้นะครับเสียงเอาไว้เล่นโซโล่เสียงแตกต่อไปอันสุดท้ายเอาไว้อันนี้เอาไว้โซโล่เป็นเสียงคลีนนะครับก็คือก็จะมีคีนบูสต์มีคอรัสมีดีเลย์ก็จะเป็นเสียงคีนที่ดังขึ้นมาหน่อยดังกว่าชแนลแรกประมาณนี้นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยถ้ากดซ้ำอีกทีนึงเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนเป็นบายพาสก็คือจะเป็นเสียงออกแอมป์เปล่าครับไม่ผ่านเอฟเฟคใดๆเลยประมาณนี้ครับเสียงก็คือออกแอมป์แห้งๆไม่มีเสียงเอฟเฟคอะไรเลยกดซ้ำอีกทีก็จะเป็นเอฟเฟคที่เราเลือก
ตัวนี้คือเวลาเรากดเปลี่ยนก็คือมันก็จะเปลี่ยนให้โดยอัตโนมัติเราไม่โดยที่ว่าเรากดจากอันนี้มาอันนี้เราไม่ต้องไปกดปิดซ้ําอันนี้อ่ะมันก็จะปิดอันนี้ให้เลยจะเป็นวงจรของมันนะครับตัวนี้ก็คือสะดวกต่อการใช้งานมากโดยที่ว่าเราไม่ต้องเหยียบหลายทีเหยียบทีเดียวก็คือเราจะใช้งานเอฟเฟกต์ที่เราต้องการเลยตัวนี้จะมี2โหมดนะครับเดี๋ยวอธิบายโหมดที่2หน่อยอันที่จริงโหมดที่2ก็ไม่ค่อยไม่ได้จําเป็นใช้งานเท่าไหร่แต่โหมดที่2เนี่ยจะเป็นการใช้งานเหมือนเขาเรียกว่าแมนนวลนะครับนี่ครับสังเกตว่าสมมุติว่าเรากดชาแนลนี้อันนี้ชาแนลเป็นชาแนลโซโล่แต่พอสมมุติว่าผมเปิดชาแนลที่เป็นเสียงโซโล่ไว้พอมากดอันนี้เป็นชาแนลเสียง power chord ก็คือมันก็คือจะไม่ดับก็คือเหมือนเปิดการใช้งานแบบว่าผสมรวมๆกันครับจริงๆตัวเนี้ยถ้าจะใช้งานของมันก็คือเราก็จะเปิดดิฟสวิตช์ไว้เลยว่าดิฟสวิตช์ชุดแรกเราอาจจะเลือกเสียงดิทอชันไว้อันที่2เลือกคีนบูทไว้ดันคีนบูทขึ้นอันที่3เลือกคอรัสไว้อันที่4เลือกดีเลย์ไว้ก็คือเปิดการใช้งานก็คือเหมือนการใช้งานเอฟเฟกต์ปกติเลยครับที่ไม่มีลูปสวิตช์ควบคุมบางคนบอกว่าเอ้ยแล้วมันจะทำทำไมมีประโยชน์อะไรแต่ผมว่าข้อดีคือว่าเราไม่ต้องไปเหยียบที่ตัวสวิตช์เอฟเฟกต์นะครับอย่างสวิตช์เอฟเฟกต์เนี่ยเราเหยียบบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเสื่อมการใช้งานเจ้าสวิตช์ลูปคอนโทรลตัวเนี้ยเสียงมันค่อนข้างไม่มีเลยครับไม่มีแทบไม่มีเสียงเหยียบเลยค่อนข้างนิ่มคือสัมผัสไปแค่กึกๆก็คือมันก็จะติดการใช้งานตามที่เราต้องการแล้วกดซ้ำทีก็กดผิดปกติอันนี้เป็นการใช้งานโหมดที่2นะครับแต่นี่เมื่อกี้อันนี้คือดิฟสวิตช์ผมตั้งไว้ตามที่ผมใช้งานเป็นโหมดแรกก็คือมันก็จะติดตามที่เราผสมของมันมาดันเป็นโหมดแรกก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ